สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้5ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News นั่นเองวันนี้เรามีตัวเลขที่น่าสนใจมาให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนั่นเองหัวข้อว่า Huawei เนี่ยสามารถแซงขึ้นเป็นผู้ขายสมาร์ทโฟนที่ได้เยอะเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดและการวิเคราะห์ของเราจะเป็นอย่างไรนั้นอินโทรมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย IDC เนี่ยได้มีการรายงานว่า Huawei เนี่ยได้ทำการแซง Apple เนี่ยขึ้นไปเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเยอะเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ในข้อคิดของเราเนี่ยเราก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกัน Huawei เนี่ยเติบโตขึ้นกว่า 38.6% ในควอเตอร์ที่2ของปีนี้หรือไตรมาสที่2ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวโดยที่เขาคิดว่ากองกำลังหลักที่ทำให้ Huawei เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกได้เนี่ยมาจาก Honor ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของเขาซึ่งมีขายไปกว่า70ตลาดทั่วโลกเลยส่วนหน้าของ Apple เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน้อยลงนิดนึงเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่จุดจบแน่นอนคุณผู้ชมเราขึ้นกราฟให้ตลอดค่อยๆดูตัวเลขไปพร้อมกันก็แล้วกันเรามาเริ่มจากแถวบนสุดกันเลย Samsung เนี่ยจะเห็นว่าในควอเตอร์ที่2เนี่ยเหลือ 19.3% ในปีนี้ในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 22.6% คำว่า units ก็คือเหมือนจำนวนเครื่องที่ขายคุณผู้ชมคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่า Samsung เนี่ยยอดขายเนี่ยตกลงจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าแบรนด์แข่งเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นดังนั้น Samsung ก็ต้องระวังให้ดีๆ Huawei อยู่อันดับ2คุณผู้ชมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะมากๆทางด้านของ Apple เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบเราขอพูดตรงๆเลยว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีการพูดถึงในตัวของ Apple เนี่ยค่อนข้างเยอะว่าจบแล้ว Apple จบแล้วแต่ในความรู้สึกของเราไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วมาดูข้อเท็จจริงกันนิดนึงคราวนี้ไอ้เจ้าตัว Apple เนี่ยมันมีแต่ของแพงๆนะคือ iPhone แต่ละรุ่นเนี่ยราคาสูงมากๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดเทียบกับ Samsung แล้วก็ Huawei ซึ่งอยู่1กับ2ผู้จะเห็นว่า2แบรนด์นั้นเนี่ยมีรุ่นที่ขายในราคา 3-5,000 บาทด้วยดังนั้นพวกนั้นเนี่ยมันทำจำนวนได้เยอะสุด Apple เนี่ยขายกัน 20,000 30,000 40,000 เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะแสดงว่า Apple ไม่เคยลดความนิยมลงไปเลยแถมกำไรก็ยังเยอะมหาศาลอีกด้วยถ้าจะวัดแค่ Market Share เนี่ยเราว่าสำหรับเรานะเราจะมองว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะ Apple มีแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยจริงมั้ยหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราก็บอกเราได้เลยนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกอย่างนี้ก็ลองมาคุยกันคุณผู้ชมเปิดใจกว้างๆแล้วคุยกันสนุกๆไปดูอย่างแบรนด์ที่ตามมาอันดับ4อย่าง Xiaomi บ้างคุณผู้ชม Xiaomi เพิ่มขึ้นเยอะเลยและคาดว่าจะมาจากตระกูล Redmi 5A ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นรุ่นที่ขายได้เยอะที่สุดมากๆเลยคณะของ Oppo เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นและแบรนด์อื่นๆรวมกันก็ตามที่ทุกคนเห็นในภาพเลยถ้ารวมๆแล้วคุณจะเห็นคำว่า Others เนี่ย Others ก็คืออีก 39% เนี่ยเป็นแบรนด์อื่นๆที่สอดแทรกอยู่ในตลาดถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยก็ยังมีพื้นที่ว่างๆให้แบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอก็เป็นกำลังใจให้ทุกแบรนด์นะจ๊ะในขณะที่ Samsung นั้นอาจจะมียอดขายตกลงก็จริงนะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมว่าบริษัทของเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่มี margin หรือว่ากำไรเนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยคุณผู้ชมแฟลกชิปของ Samsung เนี่ยถือเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากๆและที่สำคัญตัวของ Note 9 A เนี่ยก็เป็นตัวที่เขาคาดหวังเหมือนกันว่าจะทำการเจริญเติบโตให้กับกำไรของบริษัทได้มากมายและที่สำคัญ Samsung นั้นไม่ได้เป็นบริษัทที่ผลิตแต่สมาร์ทโฟนมาขายเท่านั้น Samsung นั้นยังอยู่เบื้องหลังของแบรนด์โทรศัพท์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอภาพเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องรวมถึงเรื่องของการผลิต CPU เองก็ตามแต่เนี่ย Samsung ก็อยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิ้นดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าแม้ว่ายอดขาย Samsung จะตกลงบ้างแต่รับรองว่าบริษัทยังมั่นคงและกำไรยังเยอะเหมือนเดิมแน่นอนตราบใดที่แบรนด์อื่นยังขายได้เยอะเราก็เชื่อว่า Samsung ก็ต้องผลิตชิ้นส่วนให้เยอะเหมือนเดิมไปต่อข่าวที่2กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมหลังจากที่ ZTE นั้นโดนสหรัฐอเมริกานั้นทำการคว่ำบาตรหรือว่าแบนไปนั่นเองทำให้ขาดทุนกำไรที่ควรจะเป็นไปได้กว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวเยอะมากๆแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทาง ZTE เขาก็วางนโยบายไว้เลยว่าปีหน้าเนี่ย 5G เนี่ยจะรุกเข้ามาในตลาดและ ZTE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้แน่นอนในช่วงปี2019ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมสำหรับ Step News วันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันแบบใช้ความรู้คอมเมนต์กันแล้วก็สนุกๆคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสมากอย่างไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าไม่ว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะขายดีหรือขายไม่ดีเนี่ยตัวเราเองก็มีแบรนด์ที่เรารักแล้วก็มีตัวเลือกอยู่ในใจอยู่แล้วสำหรับวันนี้เนี่ยดุดก็คงต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยสวัสดีฮะ